ดีใจที่ได้กลับบ้านค่ะหนูหิวอาหารไทยมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปก็นอกจากนี้ก็รู้สึกดีใจที่ดีใจกับผลลัพธ์ดีใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจมากๆทั้งกับตัวเองแล้วก็ทั้งกับพลังแห่งชาวไทยด้วยแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆก็มองประกวดเสร็จก็มองย้อนกลับไปค่ะว่าตั้งแต่ประกวดครั้งแรกประกวดครั้งที่2บินออกจากประเทศไทยจนถึงวันสุดท้ายของการประกวด Miss Universe เราได้รับความรักแล้วก็ได้รับกำลังใจจากคนไทยเยอะมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเกินกว่าที่เราคิดเอาไว้อะค่ะสิ่งที่มันยิ่งกว่าความภาคภูมิใจในผลลัพธ์ของผลงานตัวเองคือความภาคภูมิใจในความรักที่เราได้รับจากคนไทยทุกคนย้อนกลับไปโมเมนต์บนเวทีนะวันที่ประกาศเนาะว่าเราได้รองตอนนั้นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมันยังชัดเจนจนถึงวันนี้อยู่ไหมก็มีแอบตกใจนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่คือรอบแรกตอบคำถามมันก็ไม่ได้ใส่หูฟังเนาะแต่ว่ารอบสองก็ใส่หูฟังแต่ว่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจในคำตอบของเราพอสมควรแล้วก็ดูจากรีแอคชั่นกรรมการรีแอคชั่นเสียงเชียร์อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็คิดว่าคงมีโอกาสเข้าไปได้จับมือแต่ว่าเมื่อประกาศผลแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็เคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการแล้วก็องค์กรสิ่งที่ไม่เห็นองค์กรก็คือร้องไห้ไม่เห็นน้ำตาองค์กรเลยไปร้องไห้ตรงไหนคะเคยน้ำตาคอครั้งหนึ่งตอนที่กลับเข้ามาที่โรงแรมเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่ได้เป็นผู้ชนะแต่เราไม่คิดว่าเราจะยังได้รับแรงสปอร์ตจากทั้งทีมไทยที่ไปรออยู่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแฟนคลับต่างชาติเยอะขนาดนั้นแล้วมีคนหลายคนมากๆที่เข้ามาบอกเราว่าคำตอบของเรามันทำให้เขามีความหวังนะคะเราเลยรู้สึกว่าอิโมชันแนลกับตรงนี้แต่ว่าแค่น้ำตาคอไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าโอปอไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกว่าต้องร้องไห้กับอะไรเลยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้ตำแหน่งแต่ว่าหลังจากนั้นคือสิ่งที่โอปอได้รับมันมีคุณค่ามากๆจริงๆค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจที่โอปอบอกว่าการตอบคำถามผ่านไป2รอบความมั่นใจเรามาเต็มร้อยไหมคะณตอนนั้นก็มั่นอยู่ก็มั่นใจคือสุดท้ายแล้วโอปอคิดว่าการตอบคำถามบนเวทีนางงามอะค่ะมันเป็นคำถามปลายเปิดมันไม่มีคำตอบที่ว่าถูกแน่นอนผิดแน่นอนเพียงแค่ปอรู้สึกว่าสิ่งที่เราตอบออกไปมันคือสิ่งที่เราอยากบอกกับโลกอันนี้คือปอพอใจแล้วคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากให้คนได้ยินว่าเราเชื่อในอะไรหรือว่าเราอยากให้คนได้ยินอะไรจากเราอันนี้ก็ปอโอเคติ๊กถูกแฮปปี้ไปแล้วแล้วเราเห็นคนอื่นที่เขา appreciate แล้วก็ดีใจที่ได้ฟังคำตอบของเราเราแฮปปี้เราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าโอเคคงมีโอกาสแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าเพื่อนตอบยังไงในรอบ2หรือว่าคนอื่นคิดยังไงกับคำตอบเพราะฉะนั้นก็คือเราแฮปปี้เรามั่นใจแล้วเราหวังอะค่ะให้เราได้หลายคนชื่นชมกับคำตอบของปองทั้ง2รอบเลยว่าทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่คำตอบที่เป็นpattern หรือว่าเป็นวิชาการหรือว่าเป็นอะไรที่แบบผิดหรือถูกแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าแว็บนั้นคือมันนึกอะไรออกมันก็นึกเพราะฉะนั้นคือมันเป็นสิ่งที่ยอปอสั่งสมมาตลอดมันเป็นสิ่งที่ยอปอเชื่อเป็นสิ่งที่ยอปอคิดเพราะเวลามันมีน้อยมากแล้วเราก็ตอบยอมรับว่าตื่นเต้นมากนะยอปอเป็นคนที่เก็บอาการได้ดีเฉยๆแต่ว่าในใจก็คือตื่นเต้นมากตอนนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่คนชื่นชอบคำตอบเราแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือดีใจที่คำตอบเรามันส่งต่อไปกับหลายๆคนที่เขากำลังต้องการกำลังใจนะตอนคิดว่าตัวเองพลาดตรงไหนไหมคะบนเวทีเพราะว่าหลายคนชมว่าไม่มีพลาดเลยไม่นะคะจะเอาเต็มที่ที่สุดแล้วโอปอถ้าถามว่าพลาดอะไรไหมอ่ะถ้าเกิดว่าล่วงหน้าไปอีกสักโอปออีก10ปีแบบเนี้ยเดินฝึกอยู่10ปีแน่นอนมันก็ต้องมีพัฒนาการแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้โอปอเต็มที่ในเวอร์ชันของตัวเองที่เป็นปัจจุบันที่สุดแล้วถ้าให้ย้อนเวลากลับไปโอปอไม่ได้อยากแก้ไขอะไรเลยไม่อยากเดินใหม่ไม่ได้อยากเดินเปลี่ยนท่าไม่ได้อยากตอบคำถามใหม่ทุกอย่างโอปอจะทำเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะว่าโอปอแฮปปี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปวันนั้นอะไรนะคะถามว่าเสียใจไหมก็คงเสียใจลึกๆเพราะว่ามันเป็นความฝันที่เราอยากให้มันเป็นจริงแล้วเราพุ่งเป้ามาที่สิ่งนี้สิ่งเดียวแล้วเราอยากได้ค่ะแน่นอนว่าไปอยู่ตรงนั้นทุกคนหวังว่าจะชนะที่ไม่ชนะก็ต้องเสียใจกันบ้างอยู่แล้วแต่ผมไม่เสียดายเลยสักอย่างเดียวไม่ใช่แค่ไฟนอลไม่ใช่แค่พรีลิมตั้งแต่วันแรกที่เก็บตัวทุกอย่างออกมาเต็มที่มากๆไม่มีคำว่าเสียดายเลยประกอบที่เรามันเกิดอะไรขึ้นคือเราทำได้ดีตอบคำถามก็ดีทุกอย่างวันนั้นดูเพอร์เฟกต์แต่ผลไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคาดหวังหรือคิดไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมัน
มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวเนาะที่เป็นคนดูไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เป็นคนตัดสินเราอาจจะคิดว่าเราดีที่สุดแล้วแต่มันอาจจะไม่ตรงตามบริบทหรือบางอย่างที่เขาอาจจะมองหายก็ได้ซึ่งอันนี้ปอก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าปอไม่ใช่คณะกรรมการแล้วปอก็ไม่ใช่องค์กรแต่สิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วเคารพผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วเราเดินหน้าต่อปอก็เชื่อว่าต่อไปมันมีอะไรที่ปอทำอีกเยอะมากๆให้ปอสร้างอิมแพคให้กับสังคมแล้วมีหลายอย่างที่ปออยากทำในชีวิตครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ได้แฮปปี้แล้วในรอบไฟนอลอะไรที่ยากที่สุดสำหรับเราตอบคำถามเพราะว่าตื่นเต้นเรารู้สึกว่ามันหนึ่งมันมีเพรสเชอร์ค่อนข้างเยอะความจริงมันก็ตื่นเต้นทุกรอบนะคะปอก็ยืนแบบว่ายืนตัวสั่นอยู่หลังเวทีแบบว่าก้าวขาเกือบจะไม่ออกแต่ว่าเพียงแค่รอบตอบคำถามมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ไหวพริบต้องใช้ความกดดันภายใต้เวลาอันน้อยมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ชาเลนจ์ที่สุดการตอบคำถามรอบที่สองในท็อป5นี่เขาวางไว้อยู่รอบที่2ในท็อป5หมายถึงว่ามันมีการตอบคำถาม2ครั้งใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือจะมีการบรีฟตั้งแต่ตอนเริ่มต้นประกวดแล้วว่าแล้วก็รวมถึงตอนซ้อมตอนรีเฮอร์เซลด้วยว่าเพราะว่าเขาจะเทคเชิญให้นางงามแต่ละคนขึ้นไปซ้อมเข้ารอบไปในรอบต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตั้งแต่การซ้อมแล้วที่เขาบอกว่าเราจะตอบคำถาม5คนทั้ง2รอบเลยแต่ว่ารอบแรกยูจะได้คำถามจากคณะกรรมการที่อยู่จับฉลากได้ส่วนรอบที่2เนี่ยก็จะเป็นเหมือนคำถามท็อป3อะค่ะก็คือปิดหูฟังแต่เพียงแค่ตอบทั้ง5คนใช่ค่ะแบบมีข่าวว่าเราโดนโกงก็คือเราแสดงความยินดีกับคนที่ได้เราปอรู้สึกว่าปอรู้สึกว่ามิสยูนิเวอร์สเดนมาร์กวิกตอเรียที่ได้เขาก็มีสตอรี่มีเรื่องราวมีความสามารถมีความสวยทั้งภายในภายนอกของเขาอย่างที่ปอบอกว่าเราเคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการแล้วก็องค์กรเพราะเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปทำอะไรได้เราทำเต็มที่อันนั้นคือปอมองว่าพอแล้วสุดท้ายแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงมันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมได้ค่ะแล้วเราก็แสดงความยินดีกับคนมองเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะพูดแต่ว่าส่วนตัวเราเองเราแฮปปี้แล้วก็ไปที่ห้องดำนิดหนึ่งพอเราโดนถามอะไรบ้างในรอบห้องดำไม่ได้มีความตึงเครียดเลยนะคะนี่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าโอปอลเข้าประเทศไทยๆเนาะแล้วก็จะมีการแอบถามเพื่อนนิดนึงว่าเอ้ยเข้าไปแล้วเป็นยังไงน่ากลัวไหมแต่กลายเป็นว่าทุกคนชิลมากเพราะว่าถามเกี่ยวกับตัวเราเองถามกับสตอรี่ของเราแบ็คกราวด์ของเราเชื่อในอะไรมีเป้าหมายอะไรในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่โอปอลมีคำตอบของตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากคุณราอูค่ะคุณแอนไม่ได้อยู่ในห้องดำค่ะแล้วก็จะมีคณะกรรมการก็เป็นบางคนก็เป็นเซตเดียวกับที่นั่งหน้าเวทีค่ะตอนนี้แสดงความยินดีกับความมิสเตนมาร์กตัวต่อตัวไหมครับหลังมีค่ะก็ความจริงก็พยายามหาวิธีคุยกับเขาตั้งแต่วันไฟนอลแต่ว่าเราได้คุยกันเยอะมากๆช่วงก่อนที่จะประกาศผลค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยเข้าไปเดินชุดราตรีลำดับใกล้ๆกันแล้วก็เข้าท็อป5ด้วยกันแล้วก็ช่วงซ้อมอะไรเงี้ยมีทั้งทานข้าวกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราได้ส่งต่อพลังบวกอะไรซึ่งกันและกันมาเยอะแล้วเราก็ได้แสดงความยินดีกับเขาแล้วดีใจโอปอคิดว่าอะไรที่ทำให้เขาแบบได้ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งนี้ไปสตอรี่ของเขาอ่ะก็ powerful แล้วก็ inspiring แล้วก็อย่างที่โอปอบอกว่ามันคือบริบทที่เวทีต้องการที่องค์กรต้องการมากกว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้แค่ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่สวยงามทั้งภายนอกทั้งภายในจริงๆอายุเท่ากันด้วยแล้วก็พออยากจะสื่อสารอะไรให้คนทั้งโลกฟังผ่านความตั้งใจของเราความตั้งใจถ้ามีโอกาสทั้งได้รับตำแหน่งหรือไม่ได้รับก็ตามปอรู้สึกว่าเราสามารถที่จะพูดผ่านเวทีนี้ได้ซึ่งปอก็ทำมาตลอดซึ่งนั่นก็คือในเรื่องของโครงการปอนะคะว่าปอ for her เรื่องของมะเร็งเต้านมเราก็พูดมาเสมอบนเวทีแล้วก็ดีใจมากที่เรามีโอกาสได้พูดแล้วเราก็คงยังพูดเรื่องนี้แล้วก็ทำสิ่งนี้ต่อไปแล้วก็ความจริงเราอยากส่งต่ออะไรเยอะมากๆเลยอะเรารู้สึกว่าแค่พูดมันไม่พอเราอยากให้ทุกคนดูเวทีดีแล้วเห็นเราแล้วรู้สึกอะไรสักอย่างผ่านไม่ว่าจะมีความหวังในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องการรักษาในเรื่องการเรียนหรือในเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเห็นว่าปอเป็นอินสปิเรชันสักอย่างในชีวิตของเขาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดออกไปมันไม่ใช่แค่เรื่องมะเร็งเต้านมอย่างเดียวมันคือทุกอย่างที่เราพูดได้เราอยากพูดความภูมิใจสูงสุดคืออะไรคะกับการไปครั้งนี้ของโอปอความภูมิใจสูงสุดคือตอนที่ลงจากเวทีแล้วกำลังขึ้นรถบัสกลับที่โรงแรมแล้วมีแฟนคลับคนหนึ่ง
ป็นผู้ชายเขาเดินมาหาออที่รถบัสเลยแล้วเขาเดินแบบน้ำตาคลอมาเลยอะค่ะแล้วก็บอกว่าคุณแม่ฉันเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่งผ่าตัดไป3รอบครั้งล่าสุดคือ2วันที่แล้วแล้วฉันรู้สึกว่ามันหนักมากกับชีวิตฉันมันแย่มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาฟังคำตอบปอแล้วเขารู้สึกมีความหวังแล้วเขารู้สึกมีแรงสู้ปอดีใจมากเลยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงเราไม่มงแต่ว่าเรารู้ว่าคำพูดของเรามันส่งถึงคนอื่นปอก็คุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญนอกจากแม่อยู่ก็ต้องมีความหวังเหมือนกันเพราะว่าเราทำงานในกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วก็ครอบครัวค่ะเรารู้ว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดครอบครัวแล้วอีกคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวหนักไม่แพ้กับผู้ป่วยคือครอบครัวเพราะฉะนั้นอยู่ต้องเข้มแข็งอยู่ต้องstay strongอยู่ต้องคอยแบบอยู่ข้างแม่ของอยู่คือเขาร้องไห้แล้วปอแบบปอสินใจมันรู้สึกว่าปอสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วค่ะทางนายกรัฐมนตรีอินก็ชื่นชมการทำหน้าที่ของเราด้วยครับที่มีอะไรอยากจะฝากภาคส่วนรัฐบาลให้มีการสนับสนุนรุ่นต่อไปที่จะมาทำหน้าที่กันอย่างแรกขอบคุณก่อนค่ะที่ทางท่านนายกแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็เอ็นดูแล้วก็แสดงความยินดีแล้วก็แสดงความชื่นชมมาหาอปอหลังจากนี้ก็อปอเชื่อว่านางงามในประเทศของเราทุกคนเนี่ยเขามีเรื่องราวที่อยากจะส่งต่อแล้วก็มีคอร์สที่เขาอยากจะทำในการช่วยเหลือสังคมต่างๆอปอก็ขอให้ทางภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนด้วยช่วยกันสนับสนุนเหมือนที่อปอเองได้รับการสนับสนุนอปอรู้สึกappreciateแล้วก็ดีใจมากๆเพราะฉะนั้นใครที่เขามีความคิดหรือว่ามีใจอยากที่จะช่วยเหลือสังคมอปอก็ขอความกรุณาให้ช่วยสนับสนุนพวกเขาเช่นกันได้คุยกับคุณแอนบ้างไหมคะว่าในฐานะบทบาทรองนายกจักรวาลเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวมีงานของทาง MU เมื่อไหร่เขาก็จะติดต่อมาตอนนี้ก็มีลงคิวไว้บ้างแล้วค่ะใช่หรือว่าอย่างเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเขามีแพลนจะมาไทยเนาะทางคุณแอนแล้วก็ทาง MUO ก็เดี๋ยวเราก็คงไปต้อนรับแล้วก็ไปร่วมงานแต่ในทางวิจารณ์เรื่องมันกินของบีดราม่าเออมีบทบาทมากกว่ารองความจริงคุณแอนเขาพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าควีนทวีป4คนเนาะรวมถึงคนมงก็จะมีหน้าที่เดินทางรอบโลกไปพร้อมๆกับคนมงเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจหรือว่าอะไรเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารับรู้อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเพียงแค่ได้หรือไม่ได้อันนี้ว่ากันอีกทีนะครับท่านบางคนแบบรู้สึกว่าตัวพอน่าจะได้เพราะเป็นเอเชียคนเดียวที่แบบไปถึงจุดมาในรอบสองด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเกณฑ์ของเขาปอก็ไม่ทราบเบื้องลึกขนาดนั้นว่าเกณฑ์ในการตัดสินว่าเข้าท็อปกับควีนทวีปมันเป็นเกณฑ์เดียวกันหรือคนละเกณฑ์กันหรือใช้อะไรในการตัดสินอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่คณะกรรมการไม่ใช่องค์กรทำได้แค่ยอมรับแฮปปี้เพราะปอแฮปปี้แล้วปอไม่สงสัยคาใจเรื่องอะไรเลยขอย้อนไปวันรอบชุดประจำชาติเกิดอะไรขึ้นคะแบบชะดาร่วงอะไรเงี้ยคือตอนนั้นน่ะยอมรับว่าใจเสียจริงๆเพราะว่าเราเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะโอปอให้ช่างผมเขามัดตรงนี้ใหม่ให้เนาะเพราะว่าเรามัดเองรอบแรกเรารู้สึกว่ามันไม่แน่นแล้วเขามัดใหม่มันก็ยังไม่แน่นเราให้เขาแก้แบบประมาณ 3-4 รอบหลังเวทีอะไรเงี้ยค่ะส่วนง้าวอะไรก็คือโอปอต่อเองแล้วก็เช็คความเรียบร้อยประมาณ3รอบทุกครั้งแล้วก็ซ้อมด้วยเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าtransportation หรือเปล่าในการนำส่งมาที่นี่อาจจะทำให้กระทบตัวล็อกหรือว่าตัวอะไรไหมนะคะเราก็เลยแอบตกใจเพราะว่าคือเราก็ซ้อมพรีเซนต์มาแล้วอะว่าอยากให้มันออกมาเพอร์เฟคที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องไปต่อยอมรับว่าตอนตกก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสติเราดีมากเลยใช่ค่ะเราก็เป็นโชคดีที่เป็นคนคุมอารมณ์คุมสติบนเวทีเก่งแต่ยอมรับว่าตกใจมากๆจริงๆเพราะว่าโอปอเดินอยู่หลังเวทีโอปอสายไปสายมาก็ไม่หลุดเพราะฉะนั้นก็ได้แต่ The Show Must Go On ค่ะลงเวทีไปแล้วมันรู้สึกแบบแอบตกใจนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นคือไม่มีเวลาแล้วต้องรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปต่อเท่านั้นไม่มีเวลามานั่งแบบไม่ได้อะไรคุณไม่รู้หมายความว่าไม่ได้ตกใจค่ะตกใจมากกว่าเป็นคนก็เทียบว่าเป็นเหมือนตำนานค่ะตำนานเลยค่ะรู้สึกอย่างนั้นไหมก็ถ้าใช่ก็ใช่แต่ว่าถ้าไม่ใช่เราก็ไม่ได้อยากไปโยงอะไรแต่ว่าเราก็เคารพสมเด็จพระศรีสุริโยไทยอยู่แล้วค่ะถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบ superstitious นะเราก็ไม่รู้จริงแท้แน่ชัดว่าเป็นเพราะท่านหรือเปล่าแต่ว่าก็เราตั้งใจเต็มที่ที่สุดแล้วก่อนหน้าที่จะเป็นการทำงานบวงสรวงก่อนไปเราได้ทำการบวงสรวงยิ่งใหญ่นะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วมีภาพออกไปแล้วก็ไปบวงสรวงที่อยุธยา
ทุ่งมะขามหยอกเรียบเป็นที่เรียบร้อยค่ะใช่อีกโมเมนต์นึงวันเปิดตัวเอ้ยมันเปิดตัวโกดที่เราไปไหว้มองซึ่งหลายๆคนก็เอ็นดูกับช็อตนั้นมากบางคนน้ำตาซึมตาอย่างเงี้ยเราตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ลูกตอนนั้นที่แบบเดินกลับไปไหว้มองอะไรคือตอนแรกอะจริงๆต้องบอกว่าเราไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นไปถ่ายใกล้ๆกับมงกุฎค่ะเพราะว่าด้วยความที่นางงามเรามีร้อยกว่าประเทศแล้วเวทีเล็กมากแล้วตอนแรกอะเราโอปอก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายรูปเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้มงกุฎมากเนอะเราก็เดินเข้าไปทักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยตอนแรกแต่เราก็มีความแบบด้อมๆ มองๆแล้วก็มีความแบบอยากแอบดูแต่เราไม่กล้าเข้าใกล้แต่สักพักเอาวะคงไม่มีโอกาสได้ใกล้กว่านี้แหละเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเลยแล้วก็ไหว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากไหว้ในสิ่งที่เราเคารพอะค่ะเราอยากให้มันเป็นของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วจริงๆถึงจะเป็นหรือไม่เป็นเราย้อนกลับไปก็คงทำเหมือนเดิมเพราะว่าเราเคารพในสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นเครื่องหมายของการนำพามีมูบ้างไหมคะโอ้น่าจะฉ่ำฉ่ำอยู่ค่ะเดี๋ยวต้องลิสต์หน่อยว่ามีพี่ปอนอยู่ในมีแก้อะไรบ้างโมไว้ว่ายังไงบ้างโมไว้ว่ายังไงมงเท่านั้นเลยเพราะว่าก็ขอค่ะเรารู้สึกว่าเรื่องที่ไม่ใช่การมูเราทำเต็มที่เพราะฉะนั้นมูเราก็ขอเต็มที่เหมือนกันเรามูเยอะแล้วก็มูก็ขอให้ได้ตามที่ปรารถนาเพราะเรารู้สึกว่าไหนๆก็มีโอกาสขอแล้วอ่ะขออยากขอในสิ่งที่ได้ไปเลยได้ไม่ได้ไม่เป็นไรว่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีหลายๆปัจจัยค่ะไม่ใช่แค่ความเชื่อไม่ใช่แค่ superstitious อย่างเดียวไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวมันมีหลายปัจจัยที่จะทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรที่เราสามารถทำได้ขอได้เราก็ทำไปก่อนตอนนี้หลายคนอยากไปค่ะคิดว่าคงกลับไปที่ยาใช่ไปหลายที่เลยค่ะน่าจะทัวร์ทั่วไทยอยู่ยังอะไรคนไทยตอนนี้หลายคนยังมูฟออนไม่ได้อะลูกหนูคนแรกเลยหรือเปล่าหนูเป็นคนแรกเลยใช่ไหมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าโอปอทำเต็มที่แล้วแล้วก็สู้สุดใจทำสุดความสามารถสุดท้ายแล้วคืออยากให้ทุกคนทราบไว้ว่าต่อให้เราไม่ได้มงกุฎแต่สิ่งที่โอปอได้ทำสิ่งที่โอปอได้พูดที่โอปอได้มีโอกาสไปยืนอยู่บนเวทีนั้นมันมีค่ามากจริงๆค่ะมันคงพูดไม่ได้ว่ามีค่ามากกว่ามงกุฎแต่สำหรับโอปอมันมีค่าที่โอปอสามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้สร้างความหวังให้คนได้สร้างพลังให้คนได้เพราะฉะนั้นโอปอก็อยากให้ทุกคนดีใจไปพร้อมกับโอปอในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอโอปอแฮปปี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราไม่อยากกลับไปแก้ไขอะไรแต่ก็เข้าใจทุกคนว่าคงจะเสียใจเพราะว่าเราทุกคนก็หวังเนาะทุกคนหวังหมดในกับการที่ตัวแทนประเทศไทยไปยืนอยู่ตรงนั้นค่ะแต่โอปอเชื่อว่ายังไม่ต้องย่อท้อยังไม่ต้องหมดหวังเพราะว่าเดี๋ยวยังมีประเทศไทยไม่สิ้นคนสวยไม่สิ้นคนเก่งแน่นอนค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวมีคนที่ไปสร้างความภาคภูมิใจให้แน่นอนสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อว่ามงกุฎมันอยู่ในใจโอปอจริงๆอาจจะอะไรนะคะไปรุ่นน้องก็ถ้ามีคนมาขอก็คงจะมีตอนวันก่อนไปช้อปปิ้งมีนางงามจากประเทศหนึ่งเขากำลังจะลงประกวดปีหน้าเขาเห็นหนูปอเขาก็ยืนน้อมๆมองๆปอก็อุ๊ยรู้จักหรอหรือว่าไม่หรือว่าแค่มองเพราะสวยอะไรอย่างเงี้ยสรุปเขาก็บอกว่าเขาอยากลงประกวดปีหน้าเขาก็มาขอคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็ถ้ามีใครมาขอก็คงให้อยากให้ปอฮัลโหลฝากปีหน้าหรอไม่แก้แค่แค่ฮัลโหลเลยฮัลโหลบ้าจังได้ต้องมีชื่อก่อนเดี๋ยวไว้ได้ตัวแทนแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปให้นะคะเป็นตำนานเดี๋ยวเราจะรอดูว่าใครจะรับช่วงต่อไปเสิร์ฟพี่นุ่ยขอบคุณหน่อยไหมวันนั้นพลังคนไทยเยอะมากเลยก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆจริงๆที่คอยส่งพลังแล้วก็ส่งแรงใจให้กับโอปอเพราะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วการที่โอปอได้ไปทำหน้าที่ตรงนั้นได้อย่างดีที่สุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพลังแล้วก็ความรักที่ทุกคนส่งมาให้ที่ทำให้โอปอเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในสายสะพายของเราแล้วก็ดีใจมากๆจริงๆที่วันนี้โอปอได้ทำสำเร็จแล้วคือทำให้คนไทยทุกคนภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจกับผลงานของโอปอบนเวทีโลกแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆแล้วก็ดีใจมากๆหวังว่าทุกคนจะคอยซัพพอร์ตกันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าในอนาคตโอปอจะไปทำสิ่งใดก็ขอให้ทุกคนคอยสนับสนุนแล้วก็คอยติดตามนะคะหลังจากนี้โอปอก็คงจะทำหน้าที่ตัวเองต่อไปไม่ว่าจะมีบทบาทอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วก็คงทำโครงการสานต่อตัวเอง
สร้างคุณค่าให้กับสังคมต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เกิดในลูกมองตรงนะคะแอนโทเนียแอนโทเนียมีอะไรจะบอกโอปอล์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอยาก congratulate น้องมากๆเลยที่มาไกลขนาดนี้ตั้งแต่มาประกวด MUT ครั้งแรกจนถึงวันนี้คือความพัฒนาของน้องมันเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้แอนแล้วก็ผู้หญิงหลายๆคนมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าคนไทยด้วยว่าเราถ้าเรามีความฝันเราต้องสู้เราต้อง fight มันแล้วก็เราต้อง believe ในสิ่งที่เราทำแล้วโอปอลคือเป็น example ของเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเราเซตใจไปอ่ะเราทำได้แล้วต้องบอกว่าในใจแอนคือน้องชนะแล้วน้องคือมงสามของเราไม่ได้ร้องอย่าพูดสิถ้าบอกเดี๋ยวร้องจริงคือแอนภูมิใจในตัวน้องมากแล้วคือตอบคำถามแต่ละรอบคือดีมากๆเลยคือไม่ได้แอนคิดคนเดียวนะแอนรู้ว่าคนทั่วโลกคิดเหมือนแอนเลยแล้วน้องไม่ต้องเสียใจอะไรเลยเพราะว่าทุกคนเห็นความสามารถของน้องแล้ว and you did your best we are so proud of you and I'm so excited to see what more you're gonna do in the future เพราะในที่สุดแอนเคยบอกหลายรอบแล้วว่ามงกุฎกับสายสะพายมันไม่คืออะไรยกเว้นสิ่งที่เราทำ it's just the crown it's just the sash but you are Opal Suchata ของเรา and you have nothing to be sad about you are our Miss Universe you are มงสามของหัวใจคนไทยอยู่แล้วThank you so much.